ครับวิ่งเมเดียก็วิ่งตลอดทัวร์นะครับหรือว่าจะเส้นทางสร้างอาชีพก็ได้หลังจากที่เราไปดูต้นอินทผลัมของสวนบุญชาญอินทผลัมนะครับของพี่บุญชาญแล้วก็ของพี่จิตนาเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ยังมีนี่เลยกำลังฮิตกันนะครับต้นผักหวานป่าผักหวานบ้านเราจะไปดูกันครับว่าผักหวานเนี่ยจะมีต้นขนาดตามผมมาครับกับเส้นทางสร้างอาชีพดีกว่านะมาซูมหน่อยซูมหน่อยเพาะจากเม็ดครับผมนี่ครับเพาะจากเม็ดต้นพันธุ์เพาะจากเม็ดเห็นไหมเห็นเดี๋ยวไปดูตรงนั้นหน่อยเพราะมันต่อมาขนาดนี้มันกี่ปีมันถึงจะต้นยาวใหญ่สามารถจะเก็บกินได้ครับมันมีระยะปีนี่อันนี้คือครั้งแรกอันนี้คือของปีอันนี้มันของอันนี้สลัดลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกมันครับลูกมันหลุดออกจากตรงนี้มันหลุดออกตรงนี้มันก็จะพร้อมแตกยอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซูมมั้ยนี่มันยังไม่หลุดลูกมันยังไม่ออกถ้าออกแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วก็คุณพี่จิตนาไม่เอาไม้มาป้องกันครับผมเกือบจะเหยียบแล้วเนี่ยยังนี่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่น่ะเห็นไหมยอดอ่อนๆนั่นผมเกือบจะเหยียบคือยังไม่ได้เอาไม้มาเนี่ยใช่แล้วก็เมื่อวานเห็นเดินมาก็เลยเอาหญ้าออกอ๋อครับไม่เป็นไรผมเกือบจะเหยียบอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเราเห็นของเราเราจะรู้ไงแล้วอันนี้ปลูกมาประมาณกี่วันครับปลูกได้เดือนเดียวเดือนนึงมันแตกช่อแตกกิ่งเลยเดือนนึงพอลูกมันหลุดอะลูกมันหลุดอะไออย่างเงี้ยอันนี้มันหลุดเนี่ยที่ลูกแบบนี้มันหลุดออกจากไอ้ลูกมันลูกกว่าสลัดเขาเรียกว่าสลัดลูกออกแล้วมันก็จะแตกยอดอันนี้คือเพราะเม็ดประมาณเดือนมันถึงจะแทงยอดแทงหน่อขึ้นไปใช่แล้วที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้มาอันนี้พอได้ปีนึงอันนี้เดือนนึงนะนะครับปีปีที่แล้วลูกเลยนะไม่ได้ดูเป็นแบบนี้เรานี่1ปีได้ประมาณขนาดนี้จ้ะเดี๋ยวพอ2ปีที่2มันก็จะโตสุดไปค่อยนะครับไม่ใช่ป่ะถือว่าเป็นถอนงั้นอันนี้ด้วยใช่เนี่ยเนี่ยครับใช่อันนี้ต้นเดียวกันอ๋อเดี๋ยวผมจะมันเป็นหญ้าเลยนี่ครับผมปี1อันนั้นประมาณอีกทุกนี้นี่ปีแล้วมีวิธีการบำรุงดูแลรักษาไงครับต้องใส่ปุ๋ยต้องอะไรมั้ยครับไม่หวานปลูกทําโอเคปลูกธรรมชาติเพียงแต่ให้ปุ๋ยครอบปุ๋ยอะไรไปไม่เลยนะพี่ปลูกธรรมชาติที่มันเหมือนอยู่ในป่าอ๋อ สรุปคือปลูกตามมีตามเกิดแล้วแต่เวลาว่างค่อยมาแล้วนี้ครับผมท่านผู้ชมหมายถึงว่าอันนี้เพาะจากเมล็ดอันนี้ต้นอายุกี่ปีครับนี่ครับผมต้นผักหวาน5ปี FC ช่างภาพมาดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยถ่ายตั้งแต่นี่มา5ปีก็สวยนะเพราะเม็ดทางนั้นเลยเอาเม็ดมาลงแบบของใส่ลูกกระดานนี่ไม่ได้แต่ถ้ามียอดมันจะสวยนะครับผมแล้วนี่มีประมาณกี่ต้นครับโดยเฉพาะหมายถึงว่าในสวนบุญชาญเนี่ยข้าวนะครับผมประมาณถ้าจะร้อยกว่าถ้าไม่รวมปลูกใหม่นะครับผมร้อยกว่าต้นปลูกเล็กๆพี่ไม่ได้นับแต่ที่ตลอดแนวนี้ไปหมดเลยถึงประตูเลยอ๋อมีหมดเนาะอือใช่มีหมดครับมันนี่ก็โค้งมาตามประตูนี่ครับนะครับทางพี่จิตนานะครับก็จะปลูกอินทผลัมแล้วก็ปลูกข้างรั้วเลยนะครับนี่ฝั่งหวานข้างรั้วแซมไว้อินทผลัมครับผมตามทางขึ้นไปเนี่ยใช่ตรงนี้ก็เพิ่งปลูกเลาะไปมันก็ตายบ้างโอ้สวยอ่ะสวย5ปีแล้วก็ส่วนใครที่สนใจต้นผักหวานบอกว่าไม่อยากจะเพาะจากเมล็ดหรอกมาซื้อเลยครับพี่จิตนาว่าจะลดให้เลยยกทั้งต้นทั้งแรกไปปลูกบ้านเลยผมว่าประหยัดเลยนะปลูกไม่เม็ดมันจะแข็งแรงประหยัดเวลาใช่ไหมครับผมไปจนประหยัดเวลาดีมีพื้นที่ตั้งรั้วตลอดเลยไม่ค่อยได้ดูแลหรอกมัวแต่อินทผลัมอันนี้เอาพันธุ์มาจากไหนครับในป่าในบนล้มป่าเราไปเก็บเมล็ดพันธุ์อ๋อเมล็ดพันธุ์จากป่าจากป่าในบนดอยแล้วมีคนเก็บไปถ้าพี่งั้นพี่ก็ซื้อเอากิโลละ60 70ซื้อแล้วก็พี่ก็มาทําเองทําไอ้ขัดเอาเปลือกมันออกอะไรเงี้ยคือพี่ก็ถึงลมมาทําพี่วิธีเองครับผมแล้วก็แถวนี้ก็ต้นอายุ3-4ปี5ปีจ้ะ3ปีบ้าง5ปีบ้างบางทีบางต้นมันไม่นั่นที่ความมาปลูกใหม่แทนคนละปีอะไรเงี้ยสวยเนาะที่บ้านมีสัก2ต้นนะครับอันนี้เ
ามันแตกช่อสวยสวยแล้วการบำรุงดูแลรักษาคือเวลาเราดูแลมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าตอนที่ว่าฝนลงครั้งแรกฝนลงครั้งแรกถ้ามันโดนฝนเออกิ่งสวยเนาะกิ่งมันหนาท่านผู้ชมโอ้ถ้ามีเวลาตอนกิ่งไข่เนาะเออตอนกิ่งไข่นะครับทำไมไม่ตอนล่ะครับเห็นเขาตอนกันเยอะแยะเนี่ยแต่เรามีเวลาหรือเปล่าล่ะคนเดียว แค่พี่ถ้าพี่จะเละเนี่ยเอายอดมันพี่ยังไม่ค่อยจะมีเวลาเลยปลูกได้ถ้าสวยชอบอ่ะสรุปก็คือปลูกไว้ตามธรรมชาติคือพี่จะทำได้สองรอบอ่ะที่ได้เงินกับผักหวานพี่จะได้เงินแค่สองรอบเพราะพี่ช่วงอีอินพารามตั้งช่อตอนนั้นแหละพี่จะวินระยะซื้อยกต้นไปปลูกที่อุดรซื้อยกต้นไปเลยแต่ต้นประมาณขนาดนี้ก็พอแล้วเนี่ยเนี่ยเนาะของปีที่แล้วที่สับแต่งกินดีๆสวยก็คุณเข้าใจได้อันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยอันนั้นอีสองปีแล้วมั้งสองสามปีนี่ครับผม FC ต้นละสองปีเห็นไหมเนี่ยนี่หนึ่งเดือนเป็นผักหวานป่าอันนี้มีลูกติดอยู่เลยให้ดูต้นเดือนหนึ่งลองนึกก่อนนี่เดือนเดียวนั้นต้นเดือนกว่าจะโตกว่าจะเก็บยอดแต่ผักหวานถ้าผ่านไป1ปีมันจะแข็งแรงแล้วมันจะต้องต้นลายสีขาวเลยเออมันจะแข็งแรงเลยเห็นไหมแต่ตอนนี้ยังรับประกันไม่ได้เนี่ยถ้าเราเนี่ยเห็นสลัดลูกออกแล้วเป็นยอดแล้วคราวนี้พอต้นพอหมดไอ้พอเดือนไอ้ที่ฝนตกก่อนฝนอ่ะถ้ามันโดนน้ำฝนอ่ะยอดมันจะแห้งตายนะครับมีสิทธิ์ที่ตายได้ก่อนปีแรกถ้าผ่าน1ปีไม่ตายแน่นอนอ๋อน้ำฝนก็มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของมันได้ใช่เพราะมันเล็กใบมันอ่อนเพราะมันโดนน้ำฝนหาแรกคือฝนหาแรกอ๋อครับผมคือใบมันโดนแสงแดดมาเหมือนก็เราเอาไปลวกมันลวกแล้วหมานเนาะคือแต่ถ้าเป็นใบเก๋แล้วไม่เป็นไรนี่มีใบด่างใบลายอะไรมั้ยครับไม่เพราะช่วงนี้กำลังนิยมต้น 4-5 หมื่นเหรอไม่นะตอนนี้นิยมจ้าผักหวานดังปีที่แล้วนี่อ๋อปีที่แล้วก็ต้นจะเล็กพี่ก็มาแซมมันสวยเนาะต่อมาอีกสักหน่อยนึงในแถวนี้ก็จะเป็นแถวใช่ไหมครับผมใช่ก็นี่ปลูกสองข้างทางเลยครับสวยดอกก็ชอบยังปลูกดอกยังไม่ยอมมาออกครับผมแล้วนี่ลดน้ำหรือว่าลดปุ๋ยมันดูแลยังไงครับคือธรรมชาติหมดไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้แหนมไม่ลดน้ำมันบ้างนะครับคือมันจะลดตอนที่เราพี่เอาลงเม็ดอะขั้นเดือนแรกเถอะแค่อย่างนั้นอะใช่ก็นั้นนอกนั้นก็แล้วแต่ฟ้าฝนหมอกธรรมชาติอ๋อธรรมชาติแต่จะไม่ธรรมชาติที่ตรงที่ว่าเราจะเอายอดมันนี่แหละเราจะมาเลี้ยงครับผมถ้าธรรมชาติต้องรอร่วงใช่ไหมนี่ที่สังเกตนะผักหวานมันชอบตัดแต่งกิ่งก็ถูกไงยิ่งตัดแต่งกิ่งมากมายเนี่ยยิ่งแตกนี่ไงพี่ก็แต่งกันนี้พอที่พี่ขายได้2รอบเองเพราะพี่มัวแต่อินพารามเพราะอินพารามไม่ได้ว่าเคยเก็บขายไว้2รอบแล้วคือปีที่ผ่านมานี่เก็บ2รอบเนี่ยลอยแต่งมันเนี่ยมันเก๋พี่ก็ปล่อยเลยแล้วผักหวานบ้านเราแพงไหมครับช่วงโลละพี่เอาไม่ทันตอนที่มันออก70โลละประมาณออกครั้งแรกมัน70บาทถูกนะถูกแต่คือเราไม่ได้ขายให้ผู้บริโภคนะเขาขายให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางอ๋อมีคนมารับถึงสวนเหรอครับใช่มีคนมารับถ้ามีชาวบ้านมาซื้อเราก็ขายถูกนะเราขาย50เราไม่ได้ขาย70ครับผมแล้วก็ FC ผู้ชมนะครับแล้วต่อไปบิ๊กมีเดีย9นะครับจะขายแล้วล่ะเนี่ย มีนี่จำหน่ายด้วยนะครับมีผักหวานป่ากับอินทผลัมใครสนใจก็สั่งซื้อมาได้เดี๋ยวผมจะติดต่อนะครับสั่งจองออเดอร์มาเลย10โล9โล10 20 30 50โลไม่ปรึกษาเจ้าของสวนอินทผลัมเจ้าของสวนว่าไม่มีออเดอร์แล้วผมขออนุญาตพูดแทนเจ้าของสวนเนาะแบบไม่พอส่งอ่ะอินทผาลัมไม่พอเออพ่อภูมิใจกับเจ้าของสวนรสชาติของเราดีไม่พอขาดครับผมเออลำต้นสวยเนาะเนี่ยยังมีที่ยอดดีเออนี่ให้ยอดสวยนี่ถ้าเดินสเปซสปะนี้เหยียบผมแบบพี่ก็น่าเราผมว่ามีอะไรอย่าไปสนลองดูต้นมาสวยอ่ะ5ปีครับต้นขนาดครับผมขายต้นใหญ่ด้วยนะครับใครสนใจโอ้ถ้ามีเวลาเนาะตอนกิ่งเนาะตอนกิ่งขายเนาะครับผมแค่ว่าพี่จะเด็ดทำแต่งกิ่งเอายอดมันพี่ยังไม่มีเวลานี่นี่ครับสวยๆอ่ะถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเพราะว่าผมเห็นกิ่งพันกิ่งหนึ่งตามตลาดมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะแพงนะใช่ถ้ายิ่งสิ่งพี่ก็เห็นนะแต่ว่าตัวพี่เองพี่ทำไม่ได้หรอกเพราะพี่
พวกนี้บางทีพี่แต่งรั้วอะไรอย่างไรนะครับใช่นี่เอาเลื่อยมันไล่เลาะเพราะว่ามันง่ำเยอะมันผักหวานถ้าจะให้อร่อยมันต้องอยู่แสงเยอะๆลองดูดิครับการดูแลไม่เต็มที่ใช่ไหมครับหรือว่าปล่อยตามธรรมชาติปล่อยตามมีจำเกิดดูลองดูสิครับเนี่ยยอดสวยอ่ะอันนี้ของปีที่แล้วเราก็ออกได้แต่เรากลัวคนจะมาเหยียบก็เลยคุมไว้อ๋อดูแหนมแม่แล้วครับสวยสวยแหนมพี่แม่ไอ้แหนมโชนประธานแม่อะไรหนึ่งแล้วเขาเปิดยังไงครับน้ำเนี่ยเขาจะปลดจักษะให้พี่ได้คิววันนี้อ๋อเดี๋ยวพี่ก็จะต้องโสดผักหวานมันก็ถ้าจะให้แบบว่าจะปลูกอ่ะแนะนำให้ปลูกเม็ดมันจะแข็งแรงเพราะส่วนที่จะใช้เมล็ดเพาะเองแล้วก็ฝังไปทั้งที่เป็นเม็ดมันแตกรากหน่อยๆดูมันจะดูแข็งแรงกว่าครับผมถ้าเราไปแต่ก็ถ้ามันก็แล้วแต่ใครนะแต่ส่วนพี่จะใช้เม็ดทั้งนั้นเลยแต่ผักหวานในพี่จินตนาแนะนำว่าควรเพาะจากเม็ดจะทำให้ต้นแข็งแรงและก็ปลอดภัยจากศัตรูศัตรูพืชทนมีรากแก้วรากอะไรไปเนี่ยถ้าเราไปปลูกโดยที่เราเพาะชำในถุงบางครั้งเราไปดึงมันรากขาดอะไรเนี่ยคือมันไม่ค่อยแข็งแรงมักจะตายใช่ไหมที่สวนมีกล้าขายไหมครับมันก็มีแบบมันก็มีบ้างแต่ว่ามันมีไม่เยอะอะไรเงี้ยคือที่ไอ้น้องปลูกอ่ะน้องปลูกน้องเพาะไว้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อคนที่จิตนาตามเบอร์โทรข้างล่างเลยนะครับวันนี้บิ๊กมีเดีย9เส้นทางสร้างอาชีพขอขอบคุณครับผมครับผม